วันนี้เรามีชูครีมนมมาฝากค่ะวิธีทำชูครีมผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงคนจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งที่เตรียมไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะนำส่วนผสมแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมผงฟูตีให้เข้ากันดีปิดเครื่องแล้วตักส่วนผสมใส่ถุงบีบบีบแป้งชิวลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมนมละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมที่ละลายไว้ลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมในส่วนชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเย็นคนตะล่อมคัสตาร์ดนมกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำซอสนมใส่น้ำผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยส่วนชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำชูครีมมาผ่าครึ่งจากนั้นบีบไส้ครีมนมลงในชูครีมชิ้นที่1ประกบด้วยชูครีมอีกชิ้นราดซอสนมลงจานเสิร์ฟวางชูครีมนมรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่และฮันนี่ดิวโรยน้ำตาลไอซิ่งและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ